แฮมมันเป็นโควิดไหมเนี่ยโควิดกับแมวไอ้อันนี้มันเป็นสมองหรือเม็ดถั่วนะฮะข้างในเนี่ยฮะเราต้นนี้แล้วผมต้นที่หนอนแก้วมันจัดการนะฮะเบาๆนะครับทุกคนผมเจอตัวประหลาดเข้ามาในบ้านผมอีกแล้วครับนี่ครับดูขี้นะนี่ผมกลัวจะบินหนีนะผมก็เลยให้เพื่อนผมไปหยิบสวิงมานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตะคุบจับมันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะว่าผมจะจับได้หรือเปล่าสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนผมก็มาสวิงมาแล้วมาแล้วนะทุกคนแชมป์มันคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่จับมันก็ได้ฝากถือหน่อยเอาแล้วครับทุกคนผมก็จับแล้วนะแชมป์เห็นมันบินเลยนั่นดิมันบินแล้วมันไม่บินนะทุกคนดูดิมันจะตายแล้วใช่เปล่ามันตัวเปิดอ้าวมันเกาะติดเลยเอ้าแล้วมุ้งอ้าวตายแล้วอ้าวอ้าวตายแล้วเหรอไม่แน่ใจตายแล้วเหรอตายแล้วอ้าวอ้าวก็ลุ้นอยู่ตั้งนานเนาะโอ้อะไรเนี่ยเชฟตายสามลุ้นตายนะครับกินอยู่ตั้งนานนะผมโอ้เดี๋ยวมาดูนะว่าตัวอะไรนะครับผมก็มาดูแค่ปีกก็ใหญ่อยู่นะครับปีกเท่าตัวเลยนะแล้วตาก็ตาโตนะเลยตาดำนี่หลังวิลายสวยนะเหมือนตัวที่ก็อดซิลล่าที่มันบินได้ตัวใหญ่อะมอสราปะใช่แหละใช่แหละตัวนั้นแหละเหมือนนะเหมือนนะกลมๆใหญ่ๆแชมป์มันเป็นโควิดไหมเนี่ยโควิดกับแมวไอ้อันนี้มันเป็นสัตว์ไม่ใช่คนเอออ๋ออะไรเลยฮะคิวดูไปดูมามันก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะลงไหลความสวยมาแล้วนะครับอ๋อแชมป์นึกออกแล้วมันเป็นผีเสื้อกลางคืนอ้าวเหรออ๋อเนี่ยเราผีเสื้อกลางคืนอ๋อผีเสื้อกลางคืนนี่แหละมันจะเป็นสีนี้แหละมันจะไม่มีสีเป็นสีขาวๆเทาๆแชมป์ดูดิอยากจะรู้จริงๆเลยมันตายเพราะอะไรอ่ะไม่มีรอยบอกช้ำสักนิดเออดูดิมันคงโดนนักเลงหน้าปากซอยลุมมามั้งฮะคิดไปได้เนาะถึงเวลาตายมันก็ตายไงเออหรอคิดไม่ออกไอ้แก่เนี่ยฮะสมองหรือเม็ดถั่วนะฮะข้างในเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาเขาปล่อยไปสู่ธรรมชาติดีกว่านะเผื่อพรุ่งนี้เขาจะฟื้นเผื่อเขาจะแกล้งตายเออไปก็ต้นนี้แล้วผมต้นที่หนอนแก้วมันจัดการนะฮะโอเคนี่เนียน